สวัสดีครับจากร้าน Up Music Store ครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่กับกลองไฟฟ้ารุ่นเริ่มต้นนะครับที่เชื่อว่าใครหลายๆท่านอาจจะเคยได้เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือ Avata SD 615นั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้เป็น SD 615ล็อตของปี2023แล้วนะครับนอกจากราคาที่จะปรับขึ้นแล้วจะมีอะไรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับ Avata SD 615ในล็อตปี2023นี้นะครับราคาก็จะถูกปรับขึ้นมาเป็นจาก 9,900 เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น 1,900 บาทนะครับผมค่าตัวที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้รับความคุ้มค่าที่มากขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากสเปคหลักๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับแป้นคลิกแพดของ SD 615รุ่นนี้เหยียบได้ง่ายขึ้นเสถียรมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถรับกระเดื่องคู่ได้แบบสบายๆด้วยครับผมสำหรับ Avata SD 615นะครับผมก็จะมาพร้อมกับตัวกรองนะครับแป้นกรองเนี่ย5ใบแล้วก็ Hi-Hat 1 Crash 1แล้วก็ Light 1นะครับซึ่งขนาดของแต่ละใบก็จะประกอบด้วยดังนี้ครับในส่วนของ Snare นะครับก็จะเป็นไซส์8นิ้วครับผมแล้วก็สามารถตีได้2โซนนะครับก็คือเป็นกลางใบแล้วก็ขอบนะครับแต่จะไม่สามารถ Cross Stick ได้นะครับหรือว่าไม่สามารถเคาะขอบไม้ได้ครับผมสำหรับทอมทั้ง3ใบนะครับก็จะมาในขนาด6นิ้วครึ่งครับแล้วส่วนของ Hi-Hat Crash แล้วก็ Light เนี่ยจะเป็นขนาด10นิ้วครับและสามารถตีได้2โซนสามารถจับจุดได้ทุกใบครับผมและมาถึงไฮไลท์ของเรานั่นก็คือคลิกแพดขนาด7นิ้วครึ่งของรุ่นนี้นะครับซึ่งเผินๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยสัมผัสหรือว่าเคยเห็น SD 615ล็อตเก่าเนี่ยหน้าตาทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิม 100% เลยเพียงแต่ว่าเขาอัปเกรดเซนเซอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นครับนั่นทำให้คลิกแพดของ SD 615ล็อตนี้นะครับสามารถรับกระเดื่องคู่ได้แล้วนะครับและสำหรับซาวด์โมดูลนะครับก็ได้มีการเพิ่มชุดเสียงให้มากขึ้นด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยมีเพียง15ชุดเสียงนะครับแต่ว่าสำหรับล็อตปี2023นี้ก็เพิ่มมากขึ้นถึง25ชุดเสียงด้วยกันนะครับทำให้ท่านผู้ชมมีเสียงให้เลือกใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับผมโอเคงั้นไม่รอช้าครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาทดสอบคุณภาพของเจ้า Avata SD 615ปี2023นี้กันว่าคุ้มค่าตัว 1,900 บาทแค่ไหนนะครับผมไปกันเลยครับ
เป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าเสียงกรองไฟฟ้า Avatar SD 615ชุดนี้นะครับซึ่งในราคา 1,900 บาทเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพเสียงเรื่องของฟีลลิ่งในการตีรวมไปถึงสเปคที่ได้แบบหนังมุ้งแบบนี้ทั้งชุดเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับยิ่งในส่วนของคิกแพดที่ได้ถูกพัฒนาให้สามารถรองรับกระเดื่องคู่ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งทำให้เติมสีสันในการเล่นกลองของท่านผู้ชมได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงข้อจำกัดของเจ้า Avatar SD 615ตัวนี้กันบ้างนะครับเนื่องด้วยค่าตัวเพียงแค่ 1,900 บาทเนี่ยแน่นอนก็ย่อมมีฟีเจอร์ที่มีข้อจำกัดเช่นกันนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าครับเจ้า Avatar SD 615เนี่ยตั้งค่าได้ไม่อิสระมากนักนะครับผมนั่นก็คือท่านผู้ชมจะไม่สามารถเปลี่ยนเสียงกลองของแต่ละใบแยกได้นะครับผมจะสามารถเลือกได้เพียงแค่ชุดเสียงที่เขากำหนดมาให้ใน25ชุดนี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแบบสแนร์เป็นใบนั้นใบนี้ทอมเป็นใบนั้นใบนี้ไม่สามารถทำได้ครับผมแต่ในส่วนของการตั้งค่าวอลลุ่มความดังของแต่ละใบนะครับ Avatar SD 615สามารถทำได้ครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเรายังสามารถที่จะบาลานซ์ความดังเบาของแต่ละใบให้ได้อย่างที่เราต้องการได้ครับผมและอีกอย่างในการตั้งค่าของค่า sensitivity นะครับหรือว่าค่าความไวของการตอบสนองของแป้นเนี่ย Avatar SD 615จะไม่สามารถปรับแยกนะครับแต่ว่าจะเป็นการตั้งค่าแบบรวมชุดนะครับผมนั่นก็คือมีตั้งแต่ค่า sensitivity ตั้งแต่1จนถึง10ครับซึ่งในค่าตรงนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนแบบทั้งชุดนะครับและข้อจำกัดในข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อหรือว่าในการเปิดเพลงเพื่อเล่นตามนะครับเจ้า Avatar SD 615จะยังไม่มีระบบบลูทูธให้เราเชื่อมต่อนะครับจะต้องใช้เป็นสายในการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงผ่านมือถือโน้ตบุ๊ก iPad ต่างๆนะครับยังคงต้องใช้สายที่เป็นหัวขนาด 3.5 มม.เสียบเข้าที่ช่องออกซ์ด้านหลังซาวด์โมดูลนะครับผมและข้อจำกัดอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ output ของ Avatar SD 615นะครับจะมีเพียงแค่ช่องเดียวนั่นก็คือ phone out นะครับผมนั่นทำให้ท่านผู้ชมสามารถเลือกต่อหูฟังหรือตู้แอมเนี่ยได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถที่จะต่อทั้งหูฟังไปด้วยแล้วก็ต่อออกตู้แอมด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยไม่สามารถทำได้ครับผมอ้อแล้วก็ลืมไปครับอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายนะครับที่ SD 615ไม่สามารถทำได้นั่นก็คือไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนของฉาบหรือว่าตัวกลองได้แล้วนะครับจำนวนจะถูกฟิกไว้ที่ชุดมาตรฐานแบบนี้เท่านั้นครับผมและนี่คือทั้งหมดของกลองไฟฟ้า Avatar SD 615ปี2023นี้นะครับกับค่าตัว 1,900 บาทแล้วก็เรียกว่าได้สเปคได้การใช้งานที่ครอบคุมการฝึกฝนอย่างแน่นอนครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังมองหากลองไฟฟ้าสำหรับผู้เริ่มต้นหรือว่าสำหรับไว้ฝึกฝนที่บ้านนะครับก็ให้ Avatar SD 615เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมรับรองว่าคุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปอย่างแน่นอนครับด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็รวมไปถึงสเปคที่ถูกอัปเกรดขึ้นในปี2023นี้นะครับรับรองว่า Avatar SD 615ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับและหากท่านผู้ชมสนใจที่อยากจะเข้ามาทดลองสินค้านะครับก็สามารถเข้ามาทดลองสัมผัสตัวจริงของเจ้า Avatar SD 615ตัวนี้ได้ที่ร้าน Up Music Store เลยครับผมตั้งอยู่ที่หนองแขมถนนเรียบคลองทวีวัฒนานะครับผมหรือหากบางท่านที่ไม่สะดวกที่จะเข้ามานะครับก็สามารถสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ของทางร้านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า LINE หรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับผมทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับส่วนรายละเอียดสินค้าต่างๆรวมไปถึงช่องทางการติดต่อนะครับเราก็จะทิ้งไว้ให้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมตีจากอาร์มิวสิกนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็พบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ